สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในซีรีส์ใหม่หัวข้อใหม่ของช่องอีกแล้วนะคะจะมาทำเกี่ยวกับแบรนด์นี้มีอะไรน่าใช้หน่อยนะซึ่งลิกจะคัดมา5ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเยอะเกินไปนะจะได้แบบว่าเป็นคลิปที่กระชับสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังแบบว่าเล็งๆของยี่ห้อนี้อยู่แบรนด์นี้อยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าควรจะซื้ออะไรมาใช้ดีนะคะวันนี้ก็เลยขอเริ่มจากแบรนด์ที่ราคาหลักร้อยก่อนเลยกันนะเพราะว่าเป็นราคาที่หลายๆคนสามารถเอื้อมถึงได้นะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็สามารถซื้อตามได้นะคะวันนี้ที่จะมาพูดเลยก็คือเป็นแบรนด์ของ Oddbo นะคะส่วนใหญ่ราคาของแบรนด์ Oddbo เนี่ยจะราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลัก100นะคะก็คือจะไม่เกิน140กว่าบาท150นะเพราะว่าเท่าที่ซื้อมาทั้งหมดที่เรียกมาพูดในวันนี้ราคา80กว่าบาททั้งนั้นเลยคือไม่ถึง100นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า5ชิ้นที่ลิกเลือกมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะชิ้นแรกนะคะเป็นบรัชออนะคะเป็นรุ่นคุกกี้อันนี้นะซึ่งดิชอบมากนะคะวันนี้ก็ปัดมาเห็นปะมันจะได้สีแบบบ่มแดดอะแบบอมทองประกายทองแล้วก็มีอมส้มด้วยสีเนี้ยคนผิวแทนปัดแล้วสวยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อชัดๆกันเลยนะคะนี่มันจะเป็นเนื้อแบบนี้คือดิช่องที่ว่าชิมเมอร์ของเขาอะมันละเอียดดีนะคือปัดแล้วมันไม่ใช่อารมณ์แบบไฮไลท์แบบว่าวาวแบบชิมเมอร์ชัดๆอ่ะมันเป็นเนื้อที่แบบว่าละเอียดดีปัดแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมเนี่ยพอปัดแล้วแบบเวลาขยับอย่างเงี้ยมันดูแบบเล่นแสงเอาสวยดีนะคะอ่ะเดี๋ยวสวอชสีให้ดูนะคะสีเนี้ยสวยมากๆเลยชิมเมอร์มันแบบละเอียดมากแล้วก็เนี่ยสีเนื้อสีค่อนข้างชัดเลยนะคะคือปัดนิดเดียวก็สีติดมือแล้วนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะไปซื้อมาจากร้านมาดามลิลีตอนที่พาไปทัวร์ที่สาขาลาดกระบังนะคือใช้มาสักพักเราชอบมากอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีไฮไลท์ที่แบบว่าตอนแรกเห็นขาวๆนี่คิดว่าทามาแล้วมันจะต้องแบบดูขาวโพลนอ่ะแต่พอทามาแล้วเนี่ยลิปปัดของเนี้ยคือมันดูเงาแบบสวยอ่ะเป็นเงาแบบธรรมชาติแล้วก็ชิมเมอร์มันไม่ได้แบบชิมเมอร์ใหญ่อะค่ะเป็นชิมเมอร์ที่เนื้อละเอียดดีนะคะคือเอากล่องมาให้ดูเพราะว่าเผื่อใครแบบว่าไปเดินซื้อตามร้านอะไรเงี้ยจะได้หาง่ายนึกภาพออกนะคะอันเมื่อกี้ลิกทิ้งกล่องไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีกล่องมาให้ดูนะแต่ว่าเป็นหน้าตาอย่างนี้แหละเป็นหน้าตาคุกกี้อย่างนี้นะคะก็ลองไปหาใช้กันดูนะเนี่ยเป็นลายอย่างเงี้ยเป็นลายที่สวยมากเลยแล้วก็เนื้อไฮไลท์แบบละเอียดมากอะชิมเมอร์มันละเอียดดีอะมันไม่ใช่บอกว่าชิมเมอร์แบบวาวนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเนื้อออกแบบแป้งนิดนึงนะเป็นแป้งที่ละเอียดละเอียดนะเนื้อมันละเอียดแบบโอ้โหละเอียดมากอะสวยมากอันเนี้ยคือแนะนำเลยนะชิ้นต่อมานะคะน่าถูกใจน้องๆที่กำลังแบบว่าอยากได้พาเลตอายแชโดว์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีแล้วก็มีงบจำกัดนะคะคือมันเป็นโทนสีเป็นโทนธรรมชาติเลยแล้วก็คิดว่ามือใหม่อะใช้สีนี้ได้เลยนะคะทั้งพาเลตเลยอะเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะของเอสเซนต์ลิก็ว่าถูกนะแต่ว่าเจอของออดโบไปถูกกว่ามากนะนี่เป็นสีอย่างนี้นะคะเป็นโทนแบบว่าเนื้อช่องหมดเลยนะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีที่สามารถใช้ได้ทุกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูทุกสีเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะคือเนื้อสีมันแบบชัดมากแล้วก็ชิมเมอร์ละเอียดนะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือลิปแตกนิดเดียวนะแตกนิดเดียวแล้วคือสีติดแล้วอะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็จะมีเหลือบๆแบบเหลือบชิมเมอร์นิดนึงคือชิมเมอร์แบบไม่ใช่ชิมเมอร์แบบวาวมากค่ะเป็นเนื้อแบบค่อนข้างจะแบบละเอียดเลยก็คือเขาให้สีที่แบบว่าชัดประมาณนึงในระดับราคาของเขาแล้วลิคิดว่ามือใหม่น่าชอบเพราะว่าน้องๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดแต่งหน้าจะยังแบบกะน้ำหนักการลงตาลงเปลือกตาปัดแก้มอะไรไม่ค่อยได้ใช่ป่ะซึ่งลิคิดว่ามันไม่ใช่สีที่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบจัดจ้านเกินไปนะน้องๆมือใหม่น่าใช้กันได้นะคะอันนี้เป็นสีทองๆนะสีนี้สวยมากนะสีทองนี้นะคะนี่เห็นไหมว่ามันให้สีที่ชัดแต่ว่าเป็นชัดในระดับที่มือใหม่ใช้กันได้อะเพราะว่าอายแชโดว์บางยี่ห้อนี่คือโอ้ให้สีแบบว่าเข้มโดดเลยแต่เนี้ยคือเป็นเข้มแบบกำลังดีนะคะเห็นไหมเนื้อก็จะเป็นชิมเมอร์ที่แบบว่าไม่ใช่ชิมเมอร์วาวมากนะคะเป็นลุคที่แบบว่าสามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะชิ้นที่4นะคะอันนี้เป็นลิปรุ่น Princess Lipstick นะคะรุ่นนี้เลยเป็นลิปที่เนื้อดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็กบปากทำได้มิดเลยแต่ว่าลิปมีสีเดียวนะเป็นเบอร์12นะคะสวยมากเป็นแดงแบบแดงวายอ่ะแดงอมดำอย่างเงี้ยคือสวยมากแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนนะคะกบปากทำได้มิดเลยแล้วก็ติดทนค่อนข้างจะโอเคเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากหาลองใช้ลิปที่แบบว่าแบบดีๆสักอันแต่ว่าราคาไม่ได้แพงมากก็เนี่ย70รู้สึกว่าจะซื้อ70กว่าบาทหรือ80กว่าบาทไม่รู้จะไม่ได้นะแต่ว่าไม่ถึง100อ่ะคือเนื้อแบบ
ดีประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็ให้สีที่แบบว่าเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็กบปากคำได้มิดเลยนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นลิปไลเนอร์นะคะแล้ววันนี้ก็ทามาด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งทำคลิปออกไปเลยนะเป็นลิปไลเนอร์รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นดีว่าลิปแมตนะอันนี้เป็นสีที่ลิปชอบที่สุดเลยนะคะเป็นสี08ชื่อสีว่าทีรามิสุนะคิดว่าทุกสีผิวทาได้นะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่สามารถทาทุกวันเลยนะคะแล้วเขาสามารถกบปากคำได้มิดนะมันเป็นเนื้อแมตเลยอะนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียของที่ว่ามันแมตแบบแมตแล้วล้างออกค่อนข้างยากนะต้องใช้เวลาในการล้างนานเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งมากๆลิปก็ไม่แนะนำนะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับแบรนด์ Oddbo 5ชิ้นที่ลิปเลือกมานะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้อันไหนเนี่ยแนะนำคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเผื่อจะไปหาซื้อมาใช้บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอยากให้ลิปทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าจะไปคุยกับลิปที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะชื่อว่าลิกะนะคะคือจะพยายามทำตั้งแต่ราคาหลักแบบหลักร้อยขึ้นไปอ่ะเพราะว่าแบรนด์พวกนี้เนี่ยมันราคาจะไม่สูงมากนะคะอย่างของซีวานาของเมลินดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าลิจะใช้แบบของแบรนด์พวกนี้หลายชิ้นเหมือนกันเดี๋ยวจะไปคัดมาก่อนแล้วก็จะมาทำให้ดูกันในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆกับซีรีส์นี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมชาแนลของลิจนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ